หน่อยตอนนี้ภัยแล้งสถานการณ์ดูหนักขึ้นทุกทีนะครับเรารายงานกันมาหลายวันเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะตามเขื่อนต่างๆอย่างป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยตัวเลขที่คุณผู้ชมพอจำกันได้หลายวันตอนนี้คือประมาณเหลือแค่ 5% ของความจุอ่างไล่มาเรื่อยๆแล้วล่าสุดวันนี้ฮะต้องบอกว่าเหลือแค่ 4% แล้วนะครับลดลงไปทุก 1% นี่มีความหมายมากนะใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าที่จังหวัดลำปางเนี่ยคือตอนนี้มีการนับวันถอยหลังกันชัดเจนนะคะคือถ้าหากว่าไม่มีฝนไม่มีน้ำเติมเข้ามาภายในระยะเวลาแค่2อาทิตย์อะค่ะ15วันเดือดร้อนกันทั้งจังหวัดแน่นอนเลยลำปางแล้งทั้งจังหวัดแน่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยครับเป็นปัญหาความหนักอกหนักใจของพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่เกี่ยวกับภัยแล้งนะครับเอาไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดลำปางแล้วกันครับไปดูสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำแม่ทะตอนนี้แห้งขอดทีเดียวนะครับแพ้อาหารแพ้ท่องเที่ยวเกยตื้นอยู่ก้นอ่างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยระดับน้ำที่หลงเหลืออยู่ก็น้อยนิดเหลือเกินปลาน้อยใหญ่ที่อยู่ในอ่างก็เริ่มลอยคอขึ้นมาหาอากาศหายใจชาวบ้านที่ทำประมงในพื้นที่ก็นำอุปกรณ์จับปลาเหล่านี้ไปทำอาหารแล้วก็ไปขายสร้างรายได้ช่วงที่ยังไม่สามารถเรียกว่าปลูกพืชปลูกผลทำเกษตรกรรมอะไรต่างๆได้หวานกล้าดำนาไม่ได้เลยนะครับคุณวิชาญกวินภูมิเสถียรหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชนประทานลำปางยอมรับครับบอกว่าถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักต้องบอกว่าอย่างหนักด้วยนะครับภายในเวลา15วันนับจากนี้พื้นที่ชนประทานทั้ง13อำเภอจะเริ่มขาดแคลนน้ำและส่งผลต่อน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวส่วนที่เขื่อนลำปาวครับก็มีการเพิ่มการส่งน้ำเข้าไปยังลำน้ำปาวจากเดิมเฉลี่ยวันละ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อรักษาระบบนิเวศและผลิตน้ำอุปโภคบริโภคเขาก็จะมีมาตรการส่งน้ำแบบรอบเวรนะครับเพื่อแบ่งปันให้ทุกคนใช้น้ำกันอย่างทั่วถึงอาจจะขาดเกินๆแต่ก็แบ่งๆกันไปให้ทุกคนช่วยกันนะครับส่วนสถานการณ์ของเขื่อนลำปาวล่าสุดตอนนี้น้ำไหลเข้าอ่างที่ 2.88 ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันปริมาณน้ำอยู่ที่482ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุทั้งหมด 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 24.3% ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับจากเหนือนะคะไปอีสานกันหน่อยค่ะไปที่จังหวัดนครพนมปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดนครพนมนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะก็ยังอยู่ในระดับที่วิกฤตอย่างมากถ้าเกิดว่าไปเทียบกับปีที่ผ่านมาล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยวัดได้เพียงแค่ 1.50 เมตรเท่านั้นส่วนปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาไม่ว่าจะเป็นลำน้ำอูนลำน้ำสงครามลำน้ำก่ำปริมาณน้ำก็น้อยเหมือนกันนะคะเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 20% ชลประทานจังหวัดนครพนมเขาบอกว่าต้องกักเก็บน้ำอะค่ะคือต้องงดการร่องน้ำตามประตูระบายน้ำทุกจุดเลยเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นเพราะว่าพื้นที่นาข้าวหลายอำเภอเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มประสบปัญหาขาดน้ำยืนต้นตายกันแล้วถ้าหากว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี้เนี่ยมันยังไม่มีฝนตกลงมาอีกอันนี้หนักเลยนะคะจะทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นไปดูที่พิษณุโลกกันต่อนะคะภัยแล้งที่พิษณุโลกก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าฝนมันก็ทิ้งช่วงนะคะทำให้แหล่งน้ำทางธรรมชาติก็แห้งขอดกันไปอย่างที่อำเภอบางระกำถึงแม้ว่าเขาจะมีแก้มลิงถึง3แห่งด้วยกันตามโครงการบางระกำโมเดลแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มที่จะลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะชาวนาในพื้นที่เขาบอกว่าปีนี้ยอมรับเลยโอ้โหแล้งจริงๆแหล่งน้ำทางธรรมชาติก็แห้งขอดนาข้าวตอนนี้เนี่ยกำลังออกรวงพอดีนะคะก็ต้องดึงน้ำออกจากบึงขี้แร้งซึ่งบึงขี้แร้งเนี่ยห่างออกไปจากจุดนี้ประมาณสัก1กิโลเมตรเอาไปหล่อเลี้ยงนาข้าวทุกวันค่ะก็ต้องลงทุนจ่ายเพิ่มนะคะดึงน้ำมาเนี่ยต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มอีกวันละประมาณ10ถึง20ลิตรแต่ว่าก็ต้องยอมจ่ายละค่ะเพื่อให้ข้าวเนี่ยไม่แห้งตายไปส่วนที่ใกล้ๆกันที่พิจิตรนะคะกรมชลประทานก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำขนาด42นิ้ว2เครื่องด้วยกันไปติดตั้งที่บริเวณลำคลองสาขาที่รับน้ำมาจากแม่น้ำปิงเพื่อจะได้ผันน้ำไปสู่แม่น้ำยมนะคะเครื่องสูบน้ำนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสูบน้ำได้ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเครื่องพร้อมกับติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำคลองสาขาเป็นช่วงๆตลอดเส้นทางการส่งน้ำเลยนะคะทำแบบนี้ทำไมก็เพราะว่าจะต้องผลักดันมวลน้ำให้กับชาวนาในพื้นที่ทั้ง3อำเภอของพิจิตรนะคะไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวในแปลงนาต้องทำให้ทันนะคะก่อนที่ต้นข้าวกับพืชไร่เนี่ยมันจะยืนต้นตายซะก่อนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยก็คาดว่ามวลน้ำทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะเดินทางไปถึงมือของเกษตรกรประมาณสักวัน2วันนี้ก็รอกันนิดนึงนะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากครับปรากฏว่าวันนี้ยังคงมีปริมาณน้ำที่ 4,546 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 34% จากปริมาณที่สามารถกักเก็บได้ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าสามารถใช้การได้จริง746ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับเขื่อนสิริกิติ์ที่อุตรดิตถ์ก็มีปริมาณน้ำ 3,288 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 35% ของปริมาณกักเก็บที่ 9,500 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรและใช้การได้จริง430ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนพิษณุโลกตอนนี้ปริมาณน้ำ131ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 14% ของปริมาณกักเก็บ939ล้านลูกบาศก์เมตรใช้การได้จริง88ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเขื่อนลำพะเพลิงนครราชสีมาล่าสุดปริมาณน้ำก็อย่างที่เห็นเนี่ยฮะ23ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 15% จากปริมาณกักเก็บ155ล้านลูกบาศก์เมตรและใช้ได้จริง21ล้านเท่านั้นเองนะครับส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลพบุรีครับอย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่ตอนต้นตอนนี้น้ำเหลืออยู่แค่42ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเหลือแค่ 4% จากทั้งหมด960ล้านลูกบาศก์เมตรและใช้ได้จริงแค่38ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ